ดหน้าจอวันนี้เริ่มต้นความสนุกด้วยชอยเดอะซีรีส์ณนงเป็นพระยาชัยเดชเจ้าภาพจัดแข่งขันประกวดประชันนางรำใหม่นายเป็นนายเข้มขี้ข้าของพระยาตามติดยิ่งกว่าขี้ข้าคนไหนส้มเฉงเป็นคุณแดงผู้หญิงสายแรงชอบแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นณพวงเป็นคุณพลอยนางรำตัวน้อยๆแต่ฤทธิ์ไม่ด้อยไปกว่าแม่นายโย่งเป็นพ่อการผู้ที่มีปณิธานว่าจะสืบสานวัฒนธรรมจ๊ะจ๋าเป็นกิ่งแก้วนางรำผู้สวยสง่ามีหน้าตาน่าเอ็นดูเมื่อมีการประกาศรับสมัครนางรำชาวบ้านทั้งหลายต่างก็ส่งลูกสาวของตนเข้าประกวดประชันงานนี้จะสนุกสนานขนาดไหนเชิญรับชมได้ในชอยเดอะซีรีส์เล่นางรำเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงกลางของรัตนโกสินทร์ตัวเราชื่อพ่อการเป็นเจ้าของบ้านหลังไม่ค่อยใหญ่หลังไม่ค่อยใหญ่คือกิ่งแก้วการละครระบำรำฟ้อนแล้วก็สอนได้ศิลปะที่เราได้มาสืบจากปู่ย่าแล้วก็ตายายจึงเปิดสอนเพื่อสืบสานเพื่อให้ลูกหลานสืบต่อไปโถชะตาฉันมาพลิกผันฉันไม่ได้เป็นหมันแต่ดันเป็นไม้เมียรักก็มาล่ารับไปแล้วไม่กลับแกคงจะไปสบายเหลือไว้เพียงลูกสาวที่พ่อยกให้เจ้าเป็นยอดดวงใจมีลูกสาวสูงสวยเหมือนแม่เขาลูกสาวไม่รู้ไปไหนเนี่ยทั้งหนูเอ้ยจ้าพ่อมาได้เวลาซ้อมแล้วเร็วกิ่งแก้วลูกพ่อการเก่งด้านพระการด้านรำไทยสง่างามยามตั้งวงแข็งขันมั่นคงยามแจกไพ่เฮ้ยไม่ใช่แจกไพ่ที่ลำไร่ลำไร่งามยามมั่นคงแข็งขันมั่นคงและรำได้บัดนี้มีความหวังเป็นนางรำในวังนั่นคือเป้าหมายต้องผ่านการคัดเลือกนี้ประกอบผู้ศักดิ์ศรีอันยิ่งใหญ่จะล้างคำคนติชินว่าเต้นกินรำกินละให้จงได้เฮ้ยดีมากลูกหัดรำไว้อย่าให้ขาดมันต้องฝึกซ้อมบ่อยๆลำไทยเนี่ยมือต้องอ่อนเขาเรียกมือเป็นลำเทียนต้องอ่อนพอไหมจ๊ะพ่อมันต้องอ่อนกว่านี้อ่อนกว่านี้จ๊ะพ่อดัดอีกถ้าคนลำเป็นเนี่ยยกปุ๊บเขาต้องอ่อนเลยจ๊ะพ่อนี่เองมันยังอ่อนไม่ถึงพ่อนี่ดูพอจะลำให้ดูเนี่ยไหมอ่อนมันลำกันแบบนี้จริงเหรอจ๊ะพ่อพ่อล้อเล่นลองฝึกลองซ้อมรำที่พ่อสอนไว้เอาฉุยฉายก่อนดีกว่าถ้ารำฉุยฉายได้แล้วก็เดี๋ยวรำอย่างอื่นมันก็จะได้ตามมาด้วยนะนะได้จ้ะพ่อเอ้ยฮังเอ้ยฉุยเดี๋ยวอะไรของเองวะนางหนูพ่อไม่เคยเห็นหรือไงเล่าเวลามันมีกลิ่นอะไรเหม็นๆน่ะมันก็เหม็นโอ้นี่เขาจะคิดลำไทยนี่มันบอกบทด้วยได้เอ้ยฮังเอ้ยช่วยชายชายเดี๋ยวเอ็งทำอะไรของเอ็งวะคนดูเขายังรู้เลยว่าเนี่ยก็คือท่าฉายกลางคืนน่ะพ่อฉายอะไรฉายกบไงนี่เวลาพ่อไปหากบอ่ะสมมติเดี๋ยวนี้ช่วยฉายกบอยู่กบสอนไปฉายหากบใช่แม่มึงสอนมาอย่างนี้ใช่ไหม
พ่อไม่ได้ว่าอะไรคิดเองให้เป็นประดิษฐ์เองให้เป็นไม่ใช่ว่าพ่อสอนไว้แค่นี้หนูก็จะแค่นี้อย่างนี้ดีแบบนี้ดีนะพ่อช่วยทายเอ้ยจะไปไหนนิดนิดจ้ะถึงแก้วอะไรมาอีกเนี่ยพ่อนี่อะไรก็นิ้วไงนิ้วมันเล็กหรือมันใหญ่อันนิดเดียวเนี่ยนิดเอ้ยจะไปไหนนิดนิดอีกนิด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 โอ้ยเอาจากแรกให้จบเลยเอ้ยเอากลับมาก่อนเอ้ยฮะเอ้ยฮะช่วยชายเอ้ยจะไปไหนนิดหน้าผิดงามผ่องกำลำกำไรวิไลแลจ้องแต่งตัวโสภาแก่พาลงคลองหัดร้องหัดรำเขาไว้อย่าให้แพ้บ้านโน้นเป็นขาดเพราะการแข่งขันครั้งนี้พ่อก็หวังเต็มที่ว่าลูกจะต้องเข้าแข่งขันกับเขากำชัยชนะมาฝากตระกูลเราให้ได้ลูกแน่นอนจ้ะพ่อว่าแต่คนบ้านหลังนั้นวันนี้ทำไมเงียบๆนะพ่อเนาะไม่มีใครอยู่มั้งนั่นน่ะสิมาแล้วจ้ะลูกจ๋าเร็วๆลูกมาลูกมาสตรีผู้ดีเก่าสืบสายเชื้อเจ้าตระกูลใหญ่มีนามว่าขุนแดงบอกเลยว่าแรงแต่ไม่ร้ายเพราะเคยอยู่ในวังชีวิตพร้อมพรั่งทั้งบ่าวไพรแต่แล้วก็ตกอับถึงจุดอาภัพโดนขับไล่ต้องเร่ร่อนพร้อมลูกสาวโถชีวิตเราทั้งโชคร้ายแต่วันนี้มีโอกาสกลับมาพังงาดทั้งยิ่งใหญ่โดยอาศัยคุณลูกสาวช่วยพาสองเรานั้นกลับไปสาวใสวัยสะพลังสวยสร่างกว่าใครใครแต่ตอนเกิดดันมีกรรมสำหรับน้ำคลำมันเลยแก่ไวมีนามว่าคุณพลอยตามแม่ต้อยต้อยมาจากวังใหญ่บัดนี้มีโอกาสใช้ความสามารถพากลับไปสวยมากถ้ายากก็เยอะชนะแบบแบบเบอร์นี่มั่นใจจะรำไทยหรือว่าบัลเล่หรือสกาเรเก้ฉันก็เต้นได้ลูกสาวแม่แดงชื่อน้องลูกพลอยนี่นะคะสาวสวยแถวย่านบ้านนี้นะโอ้โหไม่มีใครสู้ลูกสาวฉันได้หรอกค่ะตอนนี้กำลังตั้งคุยเข้าไปคุยเข้าไปคุยรอดรั้วมาถึงบ้านนี้กูตายแล้วทำไมเสียงหมามาเห่าแห้งๆเนี่ยลูกโอ้สงสัยจะเป็นหมาแก่ลูกขาวันนี้แม่ตั้งใจเลยนะคะลูกหนูต้องฝึกต้องปลื้มนะคะไหนหนูยกมือสิลูกยกมือสิลูกเวลาจะรำนางไงอุ้ยตายดูสิคะมืออ่อนเป็นลำเทียนนะแม่คุณดูสิคะอุ้ยตายลูกสาวแม่ดูสิดูนางบ้านนู้นสิลูกดูโอ้ยขี้เละขี้เละเนาะตายแล้วถ้าเกิดมาหน้าตาแบบนี้นะฆ่าตัวตายสมควรจะผูกคอตายดีกว่าไหมคะลูกขาน้องแม่นะถามจริงๆนั่นหน้าเหรอคะนั่นเขาเรียกว่าหนังหน้าเหรอคะไม่ได้ว่าเรียกว่าอะไรล่ะจ๊ะเหี่ยวเป็นกรีบมะเฟืองเชียเหี่ยวเป็นกรีบมะเฟืองคิดยังไงจ๊ะใส่สบายสีฟ้าคิดยังไงคิดผิดเนี่ยถ้าคิดผิดนั้นคิดใหม่ได้หน้าตาแบบนี้ตายไม่น่าจะใส่สายสังวาลเนาะใช่ใส่ทำไมใส่ทำไมทุเรศโถน่าเกลียดแม่จ๋าจ๋าลูกอย่าไปด่ามันทำไมอ่ะโดนกูเนี่ยไม่สนใจมันเราตั้งใจหรอกเราต้องชนะเราต้องชนะอย่ามาพูดอย่ามาพูดทำไมนี่ถ้าไม่มีรั้วกั้นนะ
ทำไมฉันบุกบ้านแกแหลกเลยนะจะบอกให้อาตู้ขอให้ฝนตกบ้านมันเปียกพอฝนจ้างเข้ามากูก็เก็บบ้านหนีแล้วเก็บได้ด้วยเหรอจ๊ะพ่อโอ้เก็บบ้านขึ้นเรือลูกท่านพญามาแล้วจ้าแถมมีขี้ข้านำทางให้ส่วนผมเดินนำหน้าจุงคันละพญามาแต่ไกลชัยเดชคือนามข้าเป็นท่านพระยาผู้ยิ่งใหญ่เอ้ยไอ้เข็มก็ไม่น้อยนานอกจากท่านพญาก็ไม่รองใครทั้งนายและทั้งบ่าวและทั้งหล่อทั้งเหลาอย่างเหลือร้ายหล่อล้ำอย่างลิบลับหล่อย่อยหล่อยับหล่อเหลือร้ายเราไม่ได้มาแค่สองยังมีลูกน้องตัวใหม่ใหม่ไหนวะตัวนี้ชื่อเขียวกุดไอ้เขียวกุดหมาหมาตัวนี้ชื่อเขียวกุดเฟี้ยวฟ้าฝุดฝุดรับรองได้เป็นสัตว์เลี้ยงสุดแสนกลเพราะมันล่องหนหายตัวได้หมาเนี่ยนี่ไม่ง่ายที่จะเห็นมันต้องบ้าเท่านั้นล่ะถึงจะเห็นได้อ๋อจะถ้าถึงจะเห็นได้โอ้ยอย่าให้มันเห่ามากดิจับไว้จับไว้วันนี้ตั้งใจมาเพื่อชมลีลานางรำใหม่แต่ใครจะเป็นคนนั้นต้องคอยติดตามแล้วกันต่อไปไอ้ลูกอย่าเห่าเขาที่เอ้าอะไรอะไรเนี่ยหมาเห่าทีไรมึงเสียงแห้งทุกทีนะไอ้เข็มถ้าพญาชัยเดชวันนี้อยากจะมาสอบถามว่าการร่ายรำทางบ้านเหนือของท่านเนี่ยเป็นไงลูกสาวท่านฉันน่ะโชคดีที่มีลูกสาวแล้วก็โชคดีไม่แพ้กับท่านท่านมีหมาล่องหนบ้านเราก็เลี้ยงสัตว์ไปเหมือนกันใช่จ้ะสัตว์เนี้ยเป็นสัตว์ที่หายากท่านเคยเห็นกาไหมจ๊ะเฮ้ยกาใครก็เคยเห็นอีกาสีอะไรจ๊ะกาก็ต้องสีดำแต่ของเราสีขาวนี่กาขาวฉันเป็นพญาอยู่ในวังจะมาโกหกฉันเนี่ยมีความผิดนะกาขาวจริงไม่มีมีแต่กาดำกาสีขาวจริงๆจ้ะถ้ากาขาวนี่แปลกประหลาดแล้วถ้ารู้ว่าขันได้นะจะแปลกกว่านี้เฮ้ยเดี๋ยวโกหกป่ะเนี่ยไม่ได้โกหกฉันเลี้ยงไว้ในกรงจริงๆจ้ะฉันอยากดูนี่ของลูกที่บอกว่าเลี้ยงไว้ในกรงอ่ะนะนี่ไงลูกสาวฉันนี่จ้ะไหนๆขอดูดินี่จ้ะอะไรนี่ไงในอะไรคือกาขาวขันได้บอกเขาลูกไหนมันมีตรงไหนไม่เห็นมีเลยอันนี้คืออะไรจ้ะกาสีอะไรจ้ะสีขาวไงรวมกันเป็นกาขาวเฮ้ยมาแล้วนี่อีกจ้ะเขาเรียกอะไรนี่เขาเรียกอะไรจ้ะก็ขันไงขันไหนอันนี้อ๋อไอ้เนี่ยได้ได้รวมกันแล้วจ้ะรวมกันทั้งหมดเลยพูดพร้อมกันอ๋อได้ขันขาวกาไอ้หนูเอาไปปล่อยสู่คืนสู่ธรรมชาติให้ลูกไปเดี๋ยวพวกเองนี่ติดตลกนะเนี่ยแสดงว่าอารมณ์ดีนี่มันมาแบบสีถนนชัยแล้วนะตลกบ้านนี้แล้วก็ศิลปะมีอยู่ที่บ้านนี้เชื่อทีเอางี้อีก3วันให้พาลูกสาวกิ่งแก้วเดินทางเข้าไปที่บ้านฉันเรือนของชัยเดชแล้วไปทำการไร่รำเพื่อแข่งยังไม่ได้ถึงเขาคุยบ้านนี้อยู่เพื่อแข่งขันกันจะรับเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นเตรียมตัวให้พร้อมลูกถ้างั้นเดี๋ยวฉันจะไปเยี่ยมบ้านน้องสักหน่อยนะจ้าโชคดีนะจ๊ะเพิ่งมาคุณแม่ตอนนี้ลูกสาวฝึกลำไปถึงไหนแล้วพยายามอยู่ค่ะตอนนี้ลูกสาวอีหนูต้องสู้เขานะลูกแม่จ๋าบอกเขาไปดิอันนี้ลูกสาวฉันจ้าที่ว่าน่าเป็นอย่างนี้เพราะว่าตอนคลอดออกมาเนี่ยแกสำลักน้ำคร่ำจ้ะลูกสาวเหรอไปยังไงมายังไงคะก็ฉันเป็นคนจากในเมืองหลวงก็จะมาหานางรำที่จะเข้าไปรำก็อย่างนี้นะจ๊ะลูกสาวฉันเนี่ยตอนนี้ตั้งอกตั้งใจค่ะอยากจะไล่รำอยากจะเข้าเมืองค่ะอยากจะเข้าเมืองกันสนุกสนานอะไรคืออะไรมามันดมมันดมมันดมปกติมันดมปกติเบื่ออะไรมันเหม็นมันดมหมดเลยจ้ะคือรำไปถึงไหนแล้วไอ้หนุ่ยเอางี้ดีกว่าคุณท่านอยากดูลำอะไรล่ะคะลูกสาวฉันลำได้หมดเลยค่ะจริงเหรอค่ะเอาแบบลำไทยหน่อยได้ไหมลำไทยอยู่นี่ก่อนนะลูกนะนั่นใครอ่ะมีลูกเป็นหมาด้วยเหรอ
รู้รักหมาลูกสาวชอบกินค่ะเลี้ยงหมาจนหน้าเป็นหมาเลยเนาะเฮ้ย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 นั่นหมาทำอะไรอ่ะหมามันประจบประแจงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตีนกะเอานับหนึ่งสามตีลังกานะเอ้าหนึ่งสองสามตีนกะมันไม่ได้รอบของมันจ้ะหมามีรอบด้วยเหรอเอาละ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 ตีละตีละหนึ่งสองสามเออหมาก็ลำได้เดี๋ยวพอหยุดหยุดลูกหยุดได้ไหมฮะหยุดกูบอกให้มึงหยุดหยุดแล้วค่ะต้องสะกิดหนูลำเลยลูกน้อย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 ลำพัดลูกลำพัดลำพัดลูกหน่อยน้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 อยลำพัดลูกลำพัดที่แม่สอนนะลูกลำพัดอ่ะเธอฮะคุณแดงมันเป็นเทคนิคค่ะเป็นเทคนิคค่ะเอาเป็นอันว่าเอานี่อีก3วันนี้พาเข้าไปจะทำการแข่งขันการไล่ลำใครชนะจะได้เข้าไปลำในเมืองหลวงถูกไปไปไปก่อนนะจ๊ะ3วันเจอกัน3วันนะเจอกันนะหนูมีประกาศรับสมัครนางรำใหม่จึงเปิดให้เหล่าสาวงามเข้าแข่งขันเพื่อทำการรำประกวดอวดประชันจะสนุกสนานขนาดไหนไปติดตามเราไปพักกันสักครู่แล้วกลับมาดูกันต่อช่วงหน้าค่ะ